น้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชุตนตนชุององค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเกล้าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์โปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อิป่ออิแม่ตั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามเจ้าเสียงธรรมแสงอรุณเสียงธรรมมาก่อนแสงอรุณคือความอบอุ่นตั้งจิตตั้งใจแก่ศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการเป็นเพื่อนคนที่นอนดึกเป็นเพื่อนคนที่นอนบัดลับนะก็มีหลายท่านหลายคนเท่าแก่มาแล้วโอ้นอนบ่ค่อยหลับเนาะดึกดึงเกิงคืนก็บัดลับแจ้งบัดเจ้าก็บัดลับนะพอเปิดวิทยุฟังธรรมะชะกำลับผ่อนคลายสบายใจลับได้ก็ดีนะเป็นเพื่อนกอมลับยามเจ้านะเป็นยอดของอันถ้าเป็นคนหนุ่มคนกำช่วงนี้คือเวลาติลับดีอากาศเย็นสบายลับดีสบายเสียงเงียบสงบเนาะแต่หลายๆคนก็ยังว่านั่นสะดุ้งตื่นมาก็ลืมตามือเลยนอนตื้นแบบลับนะจะรับกำรับมาฮะบางทีก็หงิบไปบางทีก็เหมือนครับบัดรับนะคนเฒ่าคนแก่หลายท่านหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับการรับการนอนภาวะภาวงกังวลเจ้าวันนี้พบปะกับอาตมาภาพศรัทธาญาติโยม วันที่25นะวันจันทร์ที่25คืนวันอาทิตย์ที่24ขับเกี่ยววันจันทร์ที่25ตี3ถึงตี5เป็นเวลาที่อาตมาจะต้องมาพบปะกับศรัทธาญาติโยมเช็คฟังเสียงที่สถานีวิทยุโอ้เปิ่นเกาะจากคลื่นเปิ่นเกาะจากสถานีเปิ่นเกาะจากสถานีของคลื่นสีขาวเจริญปอนโยมแม่ได้ยินอยู่กะฮะวันนี้เห็นท่านออกบ่ได้หรอแม่นละเฮากําลังออกอยู่แล้วเป็นได้พ้องทั้งปุ้นได้ยินก่อตื้อตื้อตื้อหยุดตื้อตื้อหยุดอีกเกินชั่วโมงแล้วอันเนี่ยก็เปิ่นเปิ่นลิงสัญญาณจากอันวัดปากทางเจริญแล้วก็อันที่ปากทางเจริญถ้าบัดตื่นกันแต่ก็ฮึก็จัดนั่งนั่งจัดเกินชั่วโมงเลยตื้อ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 เดี๋ยวนี้ติดลำปางก่อมติดอ่ะแม่แล้วก็ตีอันตื้อตื้อตื้อแต่นี้นฟาดฝ่ายเห็นเดี๋ยวเช็คละออนขอก่อนเนอะครับตื่น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 แล้วก็ช่วงนี้บ่มีไฟตื่นด้วยสัตว์เนาะยากอยู่นะตอนเจ้าๆมืดมืดนี่นะคนตั้งแต่เปิ่นก่อนรับก่อนนอนอย่างที่ว่านะเดี๋ยวเช็คปีนานทินมันรับก็หมดรับนี่หมอนี่มันรับมันกลางคืนมันบ่ค่อยรับค่อยนอนน่าจะยังตื่นอยู่มะฮู้เนาะเดี๋ยวเช็คกําเนอะท่านอาจารย์เปิ่นจัดตั้งโปรแกรมออโตเมติกไว้สัทธาเวลานี้ถ้าไปเข้ารายการมันก็จะเด้งอัตโนมัติออโตเมติกเนาะอาตมาก็จัดรายการปกติแต่สัญญาณทางปุ่นเปิ่นยังเชื่อมบัดติดก็บ่ได้เตื้อแล้วรอกำเนาะอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหาหรือเปล่าก็บ่แน่ใจนะอาจจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตคนตื่นแล้วแต่อินเทอร์เน็ตบ่ดีมันก็เป็นปัญหาในเรื่องของการควบคุมถ้าอินเทอร์เน็ตบ่ดีมันก็ล่วงมาก็สัญญาณบ่ได้เนาะอดทนเอาสัทธาเฮากว่าจะได้มาพบปะกันแต่ละวันบ่ใจเรื่องง่ายนะสัทธาปล่อยแม่ตั้งหลายบ่ใจเรื่องง่ายเป็นเรื่องที่โอ้ต้องมีความช่วยเหลือจากแต่ละฝ่ายแต่ละคนที่ทำหน้าที่อยู่ทางเบื้องหลังอยู่ติดตั้งเบื้องหลังมีอยู่ตั้งหลังหลายท่านหลายคนบรรยากาศเฉพาะบรรยากาศเฉพาะคนที่จัดรายการอยู่ตั้งนานนี่เท่านั้นคนที่อยู่ตั้งหลัง
หนังดูหนังอันมอนิเตอร์อยู่ก็มีความสำคัญเนาะมีความสำคัญในการทำงานอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจนี่สตาญาติโยมวัดฝายหินนี่เป็นคอยดูแลสถานีให้โดยตลอดซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำงานของคลื่นสีขาวของเฮาแต่วันนี้เปิ่นเกาะสัญญาณจากตังปากทางเจริญซึ่งปากทางเจริญครูบาอาจารย์ก่อนถ้าบันนิดเสียก็จะเป็นเรื่องของโอ้งานเปิ่นนักเปิ่นหนาเนาะบัดได้ตั้งนาฬิกาไว้กาอย่างกาเนี่ยบัดตื่นแต่อย่าก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันเจริญปอนยอมแม่เจ้าว่าค่ะเจ้าอินเทอร์เน็ตกลับมาดีเจ้ามาหันภาพแล้วสักอย่างเลยจ้ะอ๋อของอีแม่ก็มดีล่ะเอ๊ะอินเทอร์เน็ตมดีกะได้ยินกระเสียงค่ะอาจารย์นะครับอ๋อได้ยินกระเสียงภาพก็มหันเจ้ามันเป็นยังไงเจ้ามันเป็นกำลังใจนะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าแม่สาธุเจ้าบุญรักษาแม่เนอะเจ้าจ้าบุญรักษาเจ้าอ่ะก็มันเป็นอย่างเนาะทำหน้าที่ไปถ้าตังพุ่นเปิ่นบัดใดนี้ก็ได้ฟังจากตังอันฟังจากตังเฟซบุ๊กก็ยังแขวนเนาะสถานเนาะตังจากตังเฟซบุ๊กไปตังฟังจากตังเฟซบุ๊กไปฟังจากตังเฟซบุ๊กไปก็รักษาเวลาไว้เนาะเฮาครูบาอาจารย์เปิ่นมอบให้ทุกวันจันทร์ทุกเช้าวันจันทร์ที่จะต้องมีหน้าที่มาพบปะกับศรัทธาญาติโยมก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองสัญญาณตั้งปุ่นจะเป็นอย่างใดเปิ่นก็จะต้องรอเกาะรอแก้ไขเปิ่นแก้ไขแล้วเขากำได้ออกสกรรมอีแฮมนะถ้าเปิ่นแก้ไขดีแล้วก็จะได้ยินเสียงกันตอนนี้ศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นฟังจากวิทยุก็บ่ได้ยินศรัทธาแต่ที่ฟังจากทางเฟซบุ๊กไลฟ์อย่างต่างๆก็ยังจะได้ยินเสียงของอาตมาอยู่เนาะตะกี้อีแม่เพิ่นบอกว่าของเพิ่นนี่บ่หันภาพนะแต่ภาพที่ของอาตมานี่หันอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตของโยมแม่ก็ได้เนาะเวลานี้เป็นเวลาลับดีนอนดีนะที่38นาทีนี่นะสัทธาเวลาลับดีนอนดีของคนตั้งหลายก็ทําให้การเกาะสัญญาณของครูบาอาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะมีปัญหาเนาะมีปัญหาก็เดี๋ยวถ้าเพิ่นแก้ไขแล้วก็ตั้งวิทยุก็อาจจะได้ฟังแต่ตอนนี้ก็ฟังจากตั้งฟังจากตั้ง Facebook ไปเนาะสถาติเข้ามาแล้วโยมแม่พิสมัยเขินคำแสนโยมแม่ติ๊บกาฟังบันแรงโยมน้องอรพินรำบุตรและก็คุณโยมเสาวภาคมัททุติดตามทาง Facebook ไลฟ์ไปเนอะอากาศพระพร้อมกันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถ อิมินาสกาเรนาพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชายามิอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชายามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธัมมะสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทธโธภะคะวะติสวาคาโตภาคาวะตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุวปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันเนอศรัทธาทั้งหลายกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามี กราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามีกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิไหวพระสวดมนต์กราบพระไหวพระแล้วศรัทธาก็จะได้มาสนทนาธรรมกันเนาะต่างวิทยุก็เป็นที่น่าเสียดายลำปางฟังอยู่เยอะคนเฒ่าคนแก่เปิดนี่มาเป็นเพลงไปเหียงอาจารย์เฮ้ยเนาะต่างเชียงใหม่ก็โทรมาตะกี้มันซ้ำอยู่ที่เก้าน่ะอาจารย์ตึ๊ด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 เขาเปิดก็เจออย่างอันน่ะติดต่อประสานงานไปหาฝ่ายผู้ก็รับเห็นสตาเนาะบ่ได้แล้วแต่ตังวิทตังเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ยังต้องนำเสนออยู่เป็นห่วงสตาเนาะติดเปิ้นติดตามทางเฟซบุ๊กพอเฟซบุ๊กนี่ไปถึงทั่วโลกน่ะลูกสาวแต่ว่าจากเกาหลีปีสาวจากออสเตรเลียเหมือนก็โจฟังอยู่เน้อตอนนี้อยู่ออสเตรเลียปุ่นเดือนตุลาพฤศจิกายังพุ่นก็จะกลับจะไปแอลหาเน้ออีหรอนะอยู่ต่างประเทศเยอะนะมีเปื่อนอยู่ต่างอเมริกาอยู่ต่างยุโรปก็หลายคนที่เปิ่นฟังติดตามฟังอยู่โอ้ไม่ยากไม่เกี่ยงคำอันวันนี้วิทยุบดีหน่อยอย่าเนาะอยากเกี่ยงคำไม่อยากเกี่ยงคำนะลำปางบันทุงตุนทุงตุนเม็ดติวทุงตุนเม็ดติวเข้ามาติดตามเหมือนกันเอ้าพอเป็นยังว่ากันไปติดดีก็ฟังไปติดบดีก็มาได้ฟังศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็จะมีเรื่องดีๆมานำเสนอเนาะชีวิตของมนุษย์คนเฮา
พยายามเข้าไว้นะมีอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเฮาก็ตามศรัทธาญาติโยมจะได้ยินคำว่าดังคำว่าปาฏิหาริย์นะถ้าเฮาทำคุณงามความดีเพียงพอนะปาฏิหาริย์ก็จะเกิดกับเฮาบางครั้งบางทีเฮาประสบภาวะวิกฤตนะของครอบครัวก็ดีของตัวเฮาก็ดีบางคนอย่างเช่นของครอบครัวเนี่ยโอ้พ่อแม่บ่สบายกะลูกเต้าบ่สบายกะขั้นวิกฤตถึงกับจะเสียชีวิตนะจะเสียชีวิตอ๋อยื้อชีวิตกันมีเปอร์เซ็นต์เดียวอันหลอดบันหลอดบ่ฮู้นะหมอก็บอกว่าบ่ไหวแล้วอยู่บ่ได้แล้วเปิ้นถึงจะไปวันนี้เวลานี้เหลือเวลาอีกบ่กี่วันบางคนก็เป็นโรคที่รักษาบ่หายรักษาจะได้ก็ตึงบ่หายเนอะจะอยู่ได้กี่วันกี่วันโอ้คนไข้ฟังก็ดีครอบครัวฟังก็ดีมันท้อแท้ท้อถอยมันบอกว่ามันยังได้หมดอะไรแต่อยากนะสัทธาญาติโยมวันนี้มีเรื่องมาเป็นอุทาหรณ์เพื่อจะให้สัทธาได้ติดตามรับฟังว่าบางครั้งบางทีอาจจะมีปาฏิหาริย์บางครั้งบางทีก็อาจจะบ่มีคำว่าปาฏิหาริย์ก็เป็นได้ชีวิตคนเฮามันบ่แน่บ่นอนแต่ในเมื่อเฮายังมีชีวิตอยู่สัทธาหน้าที่ของเฮาก็เหมือนนักมวยที่ขึ้นสู่เวทีโดนต่อยลงไปนับเอาจักก้านอยู่แล้วละครั้งจ่วยลุกขึ้นมาใส่น้ำใส่อย่างไปฟื้นขึ้นมากลับมาชนะน็อกเขาไปในที่สุดก็มีเพียงแต่ว่าเฮาบ่ยอมแพ้เพียงแต่ว่าเฮายังสู้อยู่ในพื้นที่ของเฮายังมีความมั่นใจยังมีความเลื่อมใสศรัทธาในคุณงามความดีอยู่ก็บ่แน่เหมือนกันอาจจะลุกขึ้นมานอกก็เป็นได้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ในต่างประเทศเป็นคราวดังคึกโครมมาเมื่อนานแล้วศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็นำกลับมาเล่าให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อว่านิสรินเป็นสาววัยรุ่นแรกแย้มอายุ 16-17 ซึ่งหากสับเปรียบไปแล้วก็เหมือนดังดอกไม้ติดตูมกำลังจะพริบานกำลังจะมีความรักน้องหันทุกอย่างเป็นสีชมพูไปหมดน้องนิสรินนี้เป็นเด็กสาวหน้าตาน่ารักผิวของเธอหนุ่มดุจหิมะในฤดูหนาวเป็นมีคนที่มีผิวขาวดังหยวกกล้วยนะถ้าบ้านเขาก็หยวกกล้วยมีผมยาวสลวยหน้าตาหน้าสลวยผมก็มีสีดำเป็นเงางามดังไม้มะเกลืองามไปหมดนอกจากความงดงามในรูปลักษณ์ภายนอกแล้วน้องนิสรินนี้ก็มีกิริยามารยาทงดงามน่าฮักน่าเอ็นดูเป็นกุลสตรีบัดเต่าแต่นั้นยังมีจิตใจที่มีเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายและมนุษย์คนเฮาเปื่อนฝูงดังนั้นเธอจึงเป็นที่รักของป่อของแม่ดังแก้วตาดวงใจและเป็นที่รักของเปื่อนฝูงคนในหมู่บ้านในชุมชนสัตว์สิ่งหิ่งห้อยที่เธอเป็นเจ้าของศรัทธาญาติโยมอยู่ในวัยกำลังเรียกว่ากำลังแข็งแรงสุขภาพพลานามัยก็ดีนิสรินชอบออกกำลังกายโดยการเดินโดยการวิ่งอยู่ในบ้านแต่อยู่มาวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังออกกำลังกายและแวะเก็บดอกไม้อยู่ในสวนตามลำพังนั้นก็มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับนิสรินก็คือว่าเธอรู้สึกว่าหายใจติดขัดเหมือนกับอิดเหมือนกับหอบเหมือนกับจะหายใจบ่ได้เจ็บที่หน้าอกด้านซ้ายอย่างรุนแรงโอ้เด็กสาวนิสรินเจ็บปวดทรมานมากจนแทบจะยั้นกายไว้บ่ไหวแต่ด้วยความเข้มแข็งด้วยความที่เธอเป็นนักกีฬาออกกำลังกายอยู่เป็นประจำที่มีความเข้มแข็งอยู่ในจิตในใจอย่างเต็มเปี่ยมและความคิดถึงที่เธอมีต่อพ่อแม่มากในตอนนั้นทำให้นิสรินใจแข็งป้าร่างกายของตนเดินละห่วยลอยแรงกลับไปถึงบ้านในที่สุดพ่อแม่ของนิสรินพอหันอาการลูกอันก็เข้าไปถ่ายถามนิสรินหมดแห่งแล้วศรัทธาญาติโยม
ล้มฟุบไปบนตักของแม่แม่ประปอกกระจ่วยกันปฐมพยาบาลโอ้หายใจรวยลินนักแกแม่ก็ได้โทรไปหาคุณหมอซึ่งเปิดคลินิกอยู่ในหมู่บ้านคุณหมอก็หีบมาดูอาการของนางสาวนิสลินทันทีเมื่อได้ตรวจดูอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วคุณหมอก็หน้าถอดสีเพราะคุณหมอก็คือคนตีคนเป็นคนในชุมชนคนหนึ่งตีฮักน้องนิสลินเนี่ยนิสลินนี่เป็นคนดีโอ้บางทีมีเวลาไปตีบ้านหมอก็ช่วยไปเก็บไปกวาดไปปัดไปกวาดป้าเปิ่นตีนายก็ยกมือไหวสวัสดีอ่อนน้อมถ่อมตัวคุณหมอก็ฮักน้องนิสลินเมื่อตรวจอาการของนิสลินคุณหมอก็หน้าถอดสีหน้าเสียหน้าตาหม่นหมองไปพ่อแม่ก็จับอาการของคุณหมอได้ว่าต้องมีอะไรอย่างนักหนาครับลูกแน่นอนและแล้วสิ่งที่บัดต้องการจะได้ยินก็ได้ยินในที่สุดจากคำพูดของคุณหมอที่บอกว่าข้าเสียใจตัวเนอฮาอีลานิสลินคงจะอยู่โดยเฮาแห่มบ่เมินละมีปัญหาที่หัวใจของเธอและเธอจะอยู่กับเฮาไปแห่มบ่เมินแล้วตอนนี้โอ้พ่อแม่ตั้งหลายก็ตกใจซะทาโอ้เหี่ยแตกพึกๆเลยบักกึดว่าจะไปถึงขนาดนั้นคิดว่าลูกแค่เอ็ดอิดอ่อนเพราะว่าไปออกกำลังกายอาจจะหักโหมไปบักกึดว่าจะมาเป็นโรคภายในที่เกิดขึ้นกับลูกโดยบ่มีวี่แววเลยว่าจะเป็นโรคแบบนี้เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาก็บ่ได้แสดงอาการอย่างเลยพ่อแม่ก็ได้ถามคุณหมอว่ามาบ่มีวิธีใดจะรักษาลูกสาวของเฮาได้เลยกะหมอจะต้องใช้เงินต่อใดบ่เดี๋ยวนี้ยอมหมดแม้กระทั่งชีวิตพ่อแม่ก็จะฮือกับเขาได้นะหมอเนี่ยอย่างใดอย่างใดดีแม่ก็ซุกสู่แขนหมอน้ำตาไหลพรากเลยสัตถะป่อก็เช่นเดียวกันแม่จะเป็นป่อใจแต่ว่าเมื่อเกิดสิ่งที่บ่คาดฝันอย่างอี้ขึ้นกับลูกสาวน้ำตาก็ไหลออกมาบ่เต่าแต่ป่อแต่แม่แม่กระทั่งคุณหมอก็น้ำตาไหลสัตถะเพราะว่าหลงฮักน้องนิสลินนี่เหมือนกันเพราะเขาเป็นคนดีมีคนความอ่อนน้อมถ่อมตัวไปตีในสัตว์สิ่งแห่งห้อยแม้กระทั่งกระหลอกกระแตคนอื่นยับบ่ได้อีน้อยนี่มันยับได้หมดแสดงว่าจิตใจของเขามีเมตตาสัตว์สัมผัสได้หมูหมากาไก่แมวนี่เข้ามาหาเคล้าคลอคลอเคลียบอกว่าเป็นของใครนั่นแสดงถึงพลังจิตของความเป็นคนดีงามของนิสลินหมอก็ได้แต่ตอบว่าเฮาก็เสียใจป่อกับแม่ก็ฮู้ดีว่าเฮานี่ฮักนิสลินเหมือนลูกเหมือนเต้าเหมือนกันแต่คงตึงบ่มีวิธีจะรักษาและโรคนี้เป็นโรคที่รักษาบ่หายตอนนี้ยังบ่มีวิธีที่จะรักษาโรคหัวใจลักษณะแบบนี้หือหายขาดได้นิสลินเอ้ยลูกน้อยผู้น่าสงสารมีถ้ามีวิธีใดที่ป้อหมอจะรักษาลูกสาวได้ป้อบ่รอจ้าแน่ลูกป้อจะหาวิธีครับได้หมอให้ออกบ้านไปซะทาเช่นเดียวกับป้อแม่ที่ให้แล้วก็พอลูกพื้นมาก็ทำเป็นบ่ให้ละเนาะลูกพอนิสลินได้อยู่ไกลๆป่อแม่ก็ได้สติขึ้นมาเลยๆลืมตาขึ้นมาป่อแม่ก็ถามว่าลูกเป็นยังลูกเป็นยังลูกน้อยก็หันป่อแม่ให้ก็โฮป่อแม่ให้อย่างน้องเป็นอย่างไปกะน้องเป็นอย่างไปกะ สุดท้ายสถาญาติโยม ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่แบบเป็นครอบครัวที่แบบปิดบังเป็นครอบครัวที่อู้ความจริงอู้ความสัตย์ต่อกันป่อกับแม่พ่อหน้ากันแล้วบ่าสามารถจะปิดบังความลับใดลูกก็ฮู้แล้วว่าป่อแม่ต้องมีอะไรอย่างตีนักใจแน่นอนก็ได้ถามป่อแม่มีอย่างเกิดขึ้นกับลูกกะลูกเป็นหยังตะกี้คุณหมอมาแม่นก็
บอกกับแม่อู้อย่างกับคุณหมอกาลูกเป็นยังลูกเป็นยังปอกก็เลยบอกกับนิสลินไปว่าโอ้นิสลินเหยตอนนี้คุณหมอได้มาดูอาการของลูกปรากฏว่าลูกติดสลบไปเมื่อสักครู่นั้นเพราะว่าลูกเป็นโรคหัวใจเนอะโรคเป็นโรคหัวใจเป็นโรคที่บ่ยังบ่มีการรักษาหายรักษาบ่ได้เตือนเนอลูกเนอแต่ตอนนี้คุณหมอก็พยายามจะไปปรึกษาเพื่อนฝูงของเพื่อนหาวิธีรักษาลูกให้ได้เนอลูกเนอเฮาต้องอดทนเฮาต้องสู้ไปด้วยกันนะลูกนะนิสลินก็นิ่งฟังเรื่องเกี่ยวกับโรคของเธออย่างสงบเนื่องจากเธอเป็นคนที่มีการประพฤติปฏิบัติอยู่โดยปกติอยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับธรรมะนะเธอก็เป็นชาวพุทธคนหนึ่งได้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายได้เคยอ่านหนังสือธรรมะไปก็ทำให้เธอได้มีจิตที่สงบยิ้มแย้มกับพ่อแม่เพื่อจะให้พ่อแม่ได้คลายความกังวลโดยบอกกับพ่อแม่ว่าอย่าไปกังวลเลยพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกบ่เป็นหยังหรอกหันก็เนี่ยลูกยังแข็งแรงอยู่นะบัดเดียวหายใจดีแล้วแต่จักตะกี้อิดบ่ได้บ่ใจอย่างที่คุณหมอพ่อหันตรวจก้าแม่อาจจะเป็นเพราะลูกอิดแล้วก็จับจังหวะที่ตรวจดูอาจจะบ่ใจอย่างคุณหมอว่าแม่บ่ต้องกังวลบ่ต้องกังวลแต่ถึงจะเป็นอย่างอันก็บ่ต้องห่วงลูกจะใช้เวลาติดเหลือในแต่ละวันของลูกทำแต่สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์และคุ้มค่าหื้นนักที่สุดสัทธาญาติโยมแม้จะบ่มีวิธีรักษาโรคหัวใจของนิสลินหื้อหายขาดได้แต่นิสลินก็ต้องไปพบหมอที่ในคลินิกในหมู่บ้านที่เป็นประจำตลอดถึงที่โรงพยาบาลเพื่อรับยามาบรรเทาอาการปวดทรงอกกินทุกวันอันเป็นวิธีรักษาเพียงวิธีเดียวในตอนนั้นที่หมอในคลินิกประจำหมู่บ้านพอจะช่วยเยียวยาให้เธออยู่ได้อย่างบัดทุกทรมานอยู่มาวันหนึ่งขณะที่นิสลินกำลังรอรับยาที่โรงหมออยู่นั้นสัตว์ก็มีชายคนหนึ่งท่าทางจะอยากจนได้อุ้มเด็กหญิงตัวเล็กๆ เข้ามาในโรงหมอเพื่อจะรอรับการรักษาเมื่อเด็กหญิงคนนั้นหันนิสลินก็ทรงยิ้มเฮืออย่างไร้เดียงสานิสลินเองก็ยิ้มตอบอย่างใจดีปกติก็ใจดีครับเด็กๆและสัตว์ต่างๆอยู่แล้วแต่ก็แอบจับสังเกตได้ว่าเด็กคนนี้ตัวเล็กและผอมสิดเซียวพิษปกติจากเด็กๆทั่วไปและสีหน้าของพ่อของเด็กติ๋วก็อมทุกข์เศร้าซอยมากนิสลินจึงสงสัยว่าเด็กน้อยคนนี้เจ็บปวดด้วยโรคอะไรอย่างใดโรคใดน้อถึงได้ป่อถึงได้มีความวิตกกังวลและก็เธอเด็กคนนี้ทำไมถึงบ่เจริญเติบโตเหมือนเปื่อนๆ เขาโดยความตินิสลินเป็นคนที่มีความห่วงใยในคนอื่นความเป็นไปของผู้อื่นก็ได้เข้าไปหาแล้วก็ไปสนทนาตนขอโทษนะคะคุณนะบ่ทราบว่าลูกสาวของคุณนะป่วยเป็นโรคอะหยังกะค่ะจึงทำให้คุณนะดูเศร้าซ้อยถึงเพียงนี้ผู้ชายคนนั้นก็หันมามองนิสลินด้วยเวแววตาที่เศร้าหมองก่อนจะตอบอย่างไร้กำลังคือบ่มีแฮงจับปากแล้วสตาก็บอกว่านะมียาหย่าเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวลูกสาวชื่อยาหย่านะมียาหย่าเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวเมื่อปีที่แล้วแม่ของแกเพิ่งป่วยตายไปหลังจากนั้นอีก3เดือนน้าก็พบว่ายาหย่าป่วยเป็นโรคเนื้อร้ายที่อยากจะรักษาได้และต้องรอความตายอย่างเดียวเนื้อร้ายก็คือประมาณว่าเป็นมะเร็งเนาะสถานเนาะ
แต่ก็พอมีทางรักษาได้บ่ใจกาค่าคนนะหนูก็หันว่าเปิ่นมีการรักษาได้นะคนที่เปิ่นเป็นยังเอเนื้อร้ายอยู่ตรงไหนตีติมันพอจะฟาดทัดได้เปิ่นก็ฟาดทัดได้นะคนนะคนนะบ่ต้องห่วงหรอกแกต้องหายแน่ๆนะนิสลินพยายามฮื้อกำลังใจโดยความจริงใจในแววตาในคำอู้คำสนทนาล้วนแต่เต็มไปด้วยพลังการฮื้อกำลังใจแก่ผู้ชายคนนั้นชายคนนั้นก็มีสีหน้าทุกข์ระทมยิ่งกว่าเก่าสถานแทนที่จะดีขึ้นเพราะแกฮู้ดีว่ามันบ่มีโอกาสแน่นอนบ่มีหรอกหนูเฮ้ยติประเทศของเฮาก็เป็นประเทศที่บ่ใจร่ำรวยยังละตัวผมนี่ก็บ่ใจคนร่ำคนรวยที่ประเทศของเฮายังบ่มีหมอที่รักษาโรคนี้ได้เลยคุณหมอเพิ่นบอกอย่างอีดังนั้นยาหยาของนะจะบ่มีวันหายหรอกหนูหากบ่ได้เดินทางไปรักษายังประเทศที่อยู่เจริญแล้วติไกลพ้นทะเลไปพ้นทะเลก็ตั้งยุโรปตั้งตะวันตกวิทยาการแพทย์การผ่าตัดการเครื่องไม้เครื่องมือเปิ่นเจริญเขาก็กล่าวถึงว่าโอ้ถ้าไปรักษาตั้งพุ่นก็จะหายแต่ต้องใช้เงินมากตัวของน้าเองก็เป็นเพียงช่างทำรองเท้าและเอาเงินจะเอาเงินที่ไหนมากมายนั้นมารักษาลูกได้นิสลินฟังอย่างอันก็รู้สึกสงสารช่างทำรองเท้าและลูกสาวของเขาเป็นกำลังประดุจจะหนึ่งว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของเธอเธอหันละอ่อนคนนั้นติเล่นอยู่ตั้งนอกมองไปก็หันถึงแม้จะมองอยู่ตั้งหลังก็หันถึงความติเด็กคนนั้นเป็นเด็กที่น่าสงสารน่าเอ็นดูเธอก็อยากจะช่วยเหลือให้เด็กคนนี้ได้รับการรักษาแม่ครอบครัวของนิสลินจะจัดได้ว่าเป็นครอบครัวผู้มีอันจะกินครอบครัวหนึ่งแต่ว่าสมบัติพัฒนาฐานของครอบครัวเธอก็คงแบบเพียงพอที่จะช่วยให้เด็กน้อยยาหยาได้รับการรักษาไปยังประเทศพ้นทะเลอันไกลในยุโรปในเมืองที่เจริญแล้วนั้นอีกประการหนึ่งนิสลินเองก็บ่อยากจะรบกวนทรัพย์สมบัติของพ่อแม่มากเกินไปเพราะอยากให้ท่านทั้งสองใช้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เลี้ยงดูตัวเองให้ได้กินให้ได้อยู่ดีจนชั่วชีวิตแทนตัวเธอที่คงบ่มีโอกาสจะดูแลพ่อแม่ไปจนถึงแก่เฒ่าถ้าเธอจะอยู่ไปถึงแก่เฒ่าก็ดีจะได้ดูแลพ่อแม่แต่นี้นิสลินก็จะต้องตายเหมือนกันครั้นจะเอาเงินทองของพ่อแม่ที่มีอยู่เนี่ยมาฮักเอาไปจ่วยนิดน้องยาย่าก็คงจะเปลี่ยนไปได้ยากนะสัทธานิสลินได้มกมุ่นครุ่นคิดถึงวิธีจะช่วยเด็กน้อยยาย่าอยู่หลายวันหลังจากกลับมาถึงบ้านหลายวันหลายคืนนึกถึงหน้าตาแววตาของน้องน้อยยาย่าและบิดาของเธอก็รู้สึกหม่นหมองรู้สึกจิตใจอยากจะช่วยจนกระทั่งคืนหนึ่งเธอก็ได้คิดว่าตัวเองควรจะทำอะไรอย่างเพื่อช่วยเหลือเด็กน้อยคนนี้โดยบ่ต้องเดือดร้อนคนอื่นมากนักเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วน้องนิสลินจึงแจ้งความคิดนี้แก่คนเป็นแม่เป็นพ่อในทันทีบอกว่าลูกตัดสินใจว่าจะวิ่งไปทั่วประเทศทั่วทุกเขตการปกครองผ่านทุกชุมชนหมู่บ้านเพื่อขอรับเงินบริจาคมาช่วยยาย่าผู้น่าสงสารคือได้เดินทางไปฮักสวนสาตัวยังประทะต่างประเทศไกลพ้นทะเลปุ้นเรื่องราวนี้ปอกกับแม่เคยได้ยินจากนิชลินแล้วก็หันว่านิชลินมีความคิดวนเวียนอยู่กับจะช่วยเหลือเด็กน้อยคนนี้ตลอดอู้ฮือพ่อแม่ฟังใจเนี่ยอย่างใดใจเนี่ยอย่างใดอย่างอีตลอดหลายวันมาแล้วพ่อกับแม่ของนิชลินได้ฟังก็ตกใจต่างกับป้ากันทัดทานเป็นการใหญ่เลยสัตว์โอ้นิชลินลูกกำลังป่วยอยู่นะลูกนะลูกลืมไปแล้วกาพ่อกับแม่บ่ยอมให้ลูกไปเสี่ยงชีวิตแบบนั้นหรอกพ่อของนิชลินได้บอกกับลูกพร้อมกับแม่ก็ได้บอกเช่นเดียวกัน
แต่นิสรินนั้นได้ตัดสินใจแล้วก่อนที่จะบอกพ่อแม่ว่าเธอจะทำแบบนี้แน่นอนมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทำเพื่อจะช่วยเหลือคนอื่นจนมองข้ามตัวเองไปแล้วมองข้ามความทุกข์ที่มีกับตัวไปแล้วโดยบอกกับพ่อแม่ว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกบ่ลืมหรอกว่าลูกกำลังป่วยหนักและกำลังจะตายอยู่แล้วแต่เพราะที่เป็นอย่างอีเพราะว่าลูกจะมีเวลาอยู่แห่งบ่เมินแล้วลูกจึงอยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ของลูกนี้ทำสิ่งที่ดีที่สุดก่อนที่ลูกจะตายวันตายมาหาลูกแน่นอนแต่ก่อนจะตายขอให้ลูกร้ายลูกรักได้ทำความดีก่อนเต้อพ่อแม่โรคร้ายของลูกนั้นมันบ่มีทางรักษาแต่โรคร้ายของเด็กน้อยยากคนนั้นมันมีทางรักษาอยู่ถ้าไปรักษาเขาก็อาจจะหายแล้วก็ได้รับโอกาสลูกเองก็ต้องการโอกาสแบบนั้นยังบ่มีโอกาสเลยพ่อแม่อันนี้เป็นความหวังที่เขาจะได้รับโอกาสควรที่เฮาจะช่วยเขานิสลินมีแล้วตาติมุ่งมั่นพ่อแม่ฮู้ดีว่าละอ่อนคนนี้ถ้าลองตั้งใจจะเนี่ยอย่างที่เป็นคุณงามความดีแล้วเขาต้องทำให้ถึงที่สุดซะถึงอย่างนั้นก็ตามเต้อลูกมันก็จะไปบ่เสียแรงเปล่ากับลูกจ๋าลองคิดดูสิว่าจะมีไผเอาเงินมาให้ลูกสักกี่มากน้อยเขาจะเจือก็ว่าลูกทำไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นบ่ใจหลอกเอาเงินเขาไปใช้เองซึ่งมีนักหนานะลูกในเมื่อเขาก็บ่ฮู้จักลูกสักหน่อยเขาจะให้ลูกได้อย่างใดโครงการที่ลูกทำนี่ปว่าเลิกคิดเถอะมันเป็นไปได้ยากคนบ่เดียวนี้โอ้ไผจะไว้ใจไผได้ลูกแม้แต่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าบางเต๋อเดินทุดงโอ้เป็นพระปอมก็มีแน่ลูกมันจะเปลี่ยนไปได้กาลูกลาเหยบ่ต้องกึดอ่ะลูกเอาตัวเอาร่างกายตัวเฮ้ยอยู่กับพ่อกับแม่ไปเหมือนเต้อลูกถ้าลูกไปนี่หัวใจป่อสลายแน่มิตรสลินก็บอกพ่อแม่ว่าโอ้พ่อแม่จ๋าลูกบ่ฮู้หรอกจ้าแม่บ่ฮู้หรอกจ้าพ่อว่าสิ่งที่ลูกทำจะประสบความสำเร็จแค่ไหนลูกอาจจะได้รับเงินบริจาคกลับมามากมายหรือจะบ่ได้สักบาทกลับมาเลยก็ได้แต่ลูกก็เชื่อว่าความตั้งใจของลูกจะส่งผลดีในทางใดทางหนึ่งหรือว่าอย่างน้อยเมื่อลูกตายไปแล้วดินแดนแห่งความสุขหลังความตายจะได้อาแขนรับลูกอย่างเต็มใจถ้ามันบ่เกิดกุลบ่เกิดประโยชน์ในวันนี้นะบ่มีอะอย่างเกิดขึ้นนะช่วยแล้วเอ้าบ่ได้มักได้ผลอย่างสักอย่างแต่ก็เชื่อมั่นว่าการตัดสินใจทำความดีนี่จะทำให้เขาไปสู่สุคติสวรรค์ในเบื้องหน้านั้นเมื่อพ่อแม่บ่อาจจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของลูกสาวได้พ่อกับแม่นิสลินก็จึงปรับเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่หันมาร่วมมือกันสนับสนุนคือนิสลินได้ทำคุณงามความดีอย่างเต็มที่พวกเขาทำแผนที่เส้นทางการเดินทางในประเทศเฮือกับนิสลินแล้วก็จ้างคนเอาข่าวสารกระจายไปยังหมู่บ้านชุมชนต่างๆเขตปกครองต่างๆที่ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้การวิ่งของนัชรินนั้นได้รับเงินบริจาคให้ได้มากที่สุดให้เป็นผลสำเร็จนักที่สุดแจกเบอร์ชัวร์แจกอะไรอย่างไปว่าเส้นทางสายนี้จะมีเด็กน้อยผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นโรคหัวใจมีเวลาอยู่บนโลกนี้บ่เมินแล้วกำลังจะเดินทุดงมาเดินทุดงเป็นทุเจ้าแล้วต่อเดินทุดงอันนี้เปิดอันวิ่งเนาะอย่างอันคุณตูนบอดี้แสลมนะกันนี่นะเด็กคนนี้นะตูนบอดี้แสลมก็เอามาจากนี่กันนี่เนาะเนาะศรัทธาก็แจ้งข่าวสารไปแจ้งข่าวสารไปการกระทำของนิสลินเป็นเรื่องตีกพอคนทั้งหลายได้ทราบข่าวก็ได้อู้กันปากต่อปากแพร่กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วทุกคนเฝ้ารอการมาถึงของนิสลินและบางสำนักพิมพ์สำนักข่าวก็มาทำข่าวเอาข่าวไปลงทำให้นิสลิน
ดังตั้งแต่ยังบ่เริ่มเดินศรัทธาญาติโยมยังบ่เริ่มเดินเลย เมื่อนิสลินได้วิ่งไปเมื่อนิสลินได้วิ่งไปนะได้เดินไปได้วิ่งไปถึงชุมชนที่ไหนก็มีคนมาต้อนรับครับสู่ดูแลได้มามอบสตังค์สนับสนุนในการวิ่งของนิสลินแล้วก็หลายคนก็มาเดินเป็นเพื่อนกับนิสลินไปตลอดเส้นทางที่ผ่านหมู่บ้านของเขาดังนั้นนิสลินจึงได้เงินบริจาคเพิ่มขึ้นในทุกที่ที่เธอไปแล้วก็ได้เปื่อนร่วมทางเพิ่มขึ้นโดยบางคนก็ขอเดินทางไปเท่าที่จะสามารถเดินทางไปกับนิสลินได้ต่อมาข่าวนี้ได้แพร่กระจายเป็นที่โจษจันกันไปถึงเจ้าผู้ปกครองนะนายกเทศมนตรีเนื้อที่นายกรัฐมนตรีผู้ปกครองของประเทศแห่งนั้นได้ทราบจากข่าวสารที่เป็นลงกันค้นกับตื่นเต้นกับตือลือล้นในเรื่องข่าวของนิสลินโจษจันกันไปข่าวเรื่องนี้ก็ไปถึงหูท่านผู้นำท่านผู้นำจึงเฮือคนเจ้าหน้าที่ของตัวเก่าตำรวจทหารที่ทำหน้าที่ด้านความปลอดภัยไปสืบสาวหาความจริงเกี่ยวกับนิสลินและการวิ่งเพื่อรับบริจาคของเธอเมื่อหูเรื่องราวทั้งหมดผู้ปกครองประเทศนั้นก็ได้กล่าวชื่นชมนิสลินออกข่าวแล้วก็มีคำสั่งให้ทหารองคลักษ์ของตัว3คนได้ไปดูแลความปลอดภัยการเดินทางการวิ่งของนิสลินเพื่อคุ้มครองนิสลินให้ได้ปลอดภัยและก็ได้ให้ความช่วยเหลือเธอตามความเหมาะสมเท่าแต่ว่าบ่ฮื้อนิสลินได้ฮู้ว่าท่านผู้นำประเทศได้ช่วยเหลืออยู่ลับๆนอกจากนั้นยังสละเงินส่วนตัวบริจาคในการเดินทางฮื้อนิสลินโดยเป็นเงินจำนวนนักซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการรักษาน้องยาย่ายาบ่ใช่ป้าปยาปอกๆนะน้องยาย่าหลายคนเกิดความคิดว่าเงินที่นิสลินได้ในตอนนี้น่าจะพอแล้วสำหรับการรักษายายาจึงได้ขอให้เธอหยุดวิ่งโดยความห่วงว่าโรคไข้ไข้เจ็บโรคหัวใจของเธอจะกำเริบแต่นิสลินก็ยังคงวิ่งต่อไปตามความตั้งใจเดิมและก็เธอก็ยังมีคนอีกมากมายวิ่งตัวเธอไปตัวเธอจึงได้บอกว่าคนที่อยู่ตั้งนาเปิ่นก็รอคอยการไปของเธอจึงบ่ายุดวิ่งซึ่งความช่วยเหลือจากเจ้าผู้ครองประเทศกระทำให้การเดินทางของนิสลินเป็นไปด้วยความราบรื่นมากขึ้นนะมีการเคลียร์หนทางข้างหน้าที่เธอวิ่งไปแล้วก็มีคนวิ่งตามเธอมากขึ้นจนกระทั่งการวิ่งขอรับบริจาคของนิสลินเสร็จสิ้นลงในเวลาอย่างรวดเร็วเวลาที่คาดหมายเอาไว้กว่าเวลาที่คาดหมายเอาไว้เมื่อนิสลินนำเงินที่ได้รับทั้งหมดนี่แจ้งให้สาธารณะทราบว่าเธอได้เงินเท่าใดแล้วก็นัดหมายให้พ่อของเด็กหญิงยาย่ามารับมอบจากครอบครัวของเธอซึ่งพ่อของยาย่าก็ซาบซึ้งใจจนถึงกับร้องไห้และนั่งคุกเข่าพร่ำกล่าวคำสรรเสริญโทโดยความจริงใจนิสลินห้ามบ่ให้เขาทำเช่นนั้นและบอกว่าความช่วยเหลือเหล่านี้บ่ได้มาจากหนูคนเดียวคุณป่อแต่มาจากทุกคนที่ได้มอบเงินบริจาคมาให้โดยความศรัทธาและเชื่อมั่นของพวกเขาอยากให้ยาย่าได้รับการรักษาและมีชีวิตที่สดใสต่อไปซึ่งต่อมาเมื่อได้รับเงินแล้วป่อของยาย่าก็อู้กับคุณหมอที่รักษายาย่าก็ส่งยาย่าและคุณป่อไปรักษาในต่างประเทศพ้นทะเลที่ไกลก็ปรากฏว่าการรักษาเป็นไปโดยความเรียบร้อยโดยดีแล้วเด็กน้อยยาย่าก็ดีวันดีคืนหลังจากผ่าตัดมาแล้วซึ่งป่อของยาย่าก็ฮะ
ปาลูกไปรักษาอยู่ต่างประเทศเป็นแรมปีสถานจนการรักษาสำเร็จเสร็จสิ้นซึ่งได้ทรงเรื่องการรักษาและสุขภาพของยายามหือนิสลินทราบทุกระยะส่วนนิสลินนั้นหลังจากกลับมาจากการวิ่งรับเงินบริจาคช่วยเหลือยายาแล้วก็เกิดเหตุการณ์น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อไปพบหมอประจำหมู่บ้านก็ตรวจอาการของเธอตรวจชีพจรเอ็กซเรย์เอาขึ้นเอาติดตรวจขึ้นหัวใจมาจิ้มมาจำพอปรากฏว่าหัวใจของเธอเดินปกติสัทธะบ่มีความผิดปกติเกิดขึ้นแต่อย่างใดที่เคยตรวจพบก่อนหน้านี้ก็บ่มีวี่แววว่ามันไปที่ไหนเสียและนิสลินก็บ่มีอาการจะอ่อนจะเพลียก็เป็นที่แปลกใจตั้งแต่แรกที่เธอเดินและเธอวิ่งหลังตั้งแต่เธอวิ่งไปก็บ่มีอาการหอบอาการเหนื่อยอย่างที่เป็นอาการแสดงก่อนหน้าที่เธอจะมาวิ่งนั้นเธอยังเดินบ่ได้ก็ยังหายใจติดขัดจ้ะพ่อแม่และคุณหมอก็สงสัยได้ส่งมัสนิสลินไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไปตรวจดูโดยละเอียดก็บ่พบสาเหตุของการเกิดโรคนั้นเลยปรากฏว่าโรคหัวใจของนิสลินมันหายไปไหนบ่ฮู้สถาญาติโยมอันนี้เปิ้นเรียกว่าคุณงามความดีดีนิสลินสร้างมันปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเขาทำให้นิสลินเด็กน้อยผู้น่าสงสารที่คุณหมอว่าอยู่แฮมบะเมินแล้วหายโรคไปโดยปาฏิหาริย์ที่เธอได้สร้างขึ้นด้วยตัวเองสถานต้องเรียกว่าปาฏิหาริย์สถานเดียวถ้าบ่มีปาฏิหาริย์นิสลินคงบ่หายแต่ปาฏิหาริย์นั้นบ่ได้เกิดขึ้นโดยการที่บ่ยะอย่างสักอย่างละเทวดามาปิ้งหือได้หายจากโรคก็บ่ใจสถาปาฏิหาริย์นั้นเกิดจากการที่นิสลินได้มีความตั้งใจจะช่วยคนอื่นโดยบันทึกนึกถึงโรคใครเจ็บที่อยู่ในตัวพลังจิตที่เธอมีความเมตตาอย่างเปี่ยมล้นได้ขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บในตัวเธอออกไปการที่เธอได้เดินได้วิ่งไปนั้นตลอดเส้นทางได้พบปะกับผู้คนมากมายทำให้เธอลืมเรื่องโรคหัวใจของเธอแล้วก็การเป็นการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องทำให้เลือดตีบตีอยู่ในหัวใจของเธอเส้นเลือดของเธอนั้นมันขยายออกเส้นเลือดตีบก้อนเลือดตีบไปตันไปทักไปอุดอยู่เนี่ยสถานได้ถูกขจัดออกไปโดยพลังจิตแล้วก็ร่างกายของเธอที่เข้มแข็งนั่นเองอันนี้เป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นสถาญาติโยมคนเฮาถ้าเฮาตั้งใจทำคุณงามความดีอย่างแท้จริงสถามันจะมีพลังอยู่อย่างหนึ่งที่คอยผลักดันคอยขับเคลื่อนตัวเฮาอยู่เบื้องหลังอาตมาเองก็เป็นคนหนึ่งติถึงบ่ได้ทำถึงบ่ได้โด่งดังอย่างนิสลินนะบ่ใช่มิสลินนิสลินนะกิจกรรมที่อาตมาทำเพื่อการศึกษาเพื่อโรงเรียนขนาดเล็กสถาวันใดที่ได้ออกไปเดินทุดงเพื่อธรรมยาตราเพื่อช่วยเหลือการศึกษามันบ่ฮู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันไปที่ไหนปกติเป็นโรคนั่นโรคนี้เดี๋ยวก็เจ็บต้องเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่นะสถาโรคกระเพาะนี่เป็นอยู่เป็นประจำแต่เวลาเดินทุดงมันไปไหนบ่ฮู้นะนะมันมีความสุขมันมีความเพลินในการเดินในการนี้ไปจิตใจก็สบายแล้วก็ร่างกายก็เบาสบายสถาเวลาได้เดินเวลาได้ออกกำลังกายถ้าอาตมาจะอายุยืนก็คงจะเพราะได้ออกกำลังกายแล้วก็มีความสุขใจในการเป็นผู้ให้แบบนี้แหละเนาะเอาสถาญาติโยมตอนนี้ตีสี่แล้วตั้งสถานีต่างๆว่าอย่างใด สถานีตั้งอันตั้งวัดฝ่ายหินตั้งวัดฝ่ายหินออกแล้วยังเนาะสถานีวัดฝ่ายหินออกแล้วยังไม่ย้ายพรได้ยินก็ทำได้ยินกันถ้าได้ยินโทรมาเอาภัยที่ฟังทางวิทยุอยู่
ถ้าได้ยินลองโทรมาพอแล้วลำปางนี่ก็คงบ่มีไผตื่นมามอนิเตอร์ฮือละสถานเพราะตั้งออโตอัตโนมัติไว้เนาะสถานีก็อยู่ที่วัดบุญญาวาสเพ่ตั้งอัตโนมัติไว้เสียงคาราออนก็ไม่ได้มาควบคุมฮือที่สถานีเนาะอยู่ที่บ้านที่จองแล้วก็ปุ๊บเวลานี้มันกดรับกันออกแล้วละออนเขาที่วัดฝ่ายเห็นท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตก็ท่านน่าจะพักผ่อนอยู่เหมือนกันเนาะเปิ้นก็ตั้งออโตเมติกไว้อัตโนมัตินั่นแหละสถาที่วัดปากตางเจริญก็ตั้งเป็นอัตโนมัติไว้พอมันติดคัดเนาะหรือว่าคอมพิวเตอร์มันติดคัดมันแห้งมันก็ไม่ทำงานเนาะแม่สมศรีลุ่มวัดไฟโยมแม่ตื่นแล้วยังเจ้าวัดไฟหินนี่ฮะดังแล้วดังตั้งแต่กี่โมงมาดังติดต่อที่เจ้าแจ้งท่านน่ะโอ้ดังเลยกะเออแสดงว่าท่านอาจารย์สะดุ้งตื่นกันแล้วนะก็ยังแคว้นกะดังที่ไฟหินก็สถานีหนึ่งละแล้วเนาะได้หนึ่งสถานีขอบคุณโยมแม่นะเดี๋ยวจะไปเอวฝ่ายหินจะไปแปลงห้องน้ำอีแม่ห้องน้ำติอีแม่ไปเอวห้องกอช่างนี่วัดฝ่ายหินเจ้าสัตว์ทุนเนอะขอบคุณขอบคุณเอ้าฝ่ายหินได้ยินแล้วนี่แม่นวลยอดคำปันอีแม่ตื่นแล้วยังอ้าวตอนนี้เข้าสปอตโฆษณาอยู่ฟังเพลงก่อนเนาะฟังเพลงก่อน